สวัสดีค่ะจูนวันวิมลเจนอัศวเมธีค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วชั้นม.5สายวิทย์คณิตค่ะเพื่อนน่าจะเรียกว่าเหม่งเพราะว่าหัวเหม่งอะเป็นคนเฟรนลี่นะคะแต่ว่าถ้าอยู่กับคนที่ไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างนี้ก็จะแบบเงียบไม่ค่อยพูดอะค่ะเทคนิคในการเรียนนะคะก็ทบทวนเนื้อหาค่ะหลังจากเรียนเสร็จแล้วก็เรียนพิเศษเพิ่มเติมด้วยก่อนสอบก็จะสรุปอะค่ะใส่เป็นชีทเป็นกระดาษเอาไว้แล้วก็อ่านมันจะได้แบบเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยอยากเข้าทันตะค่ะจุฬาแม่หนูอยากให้เข้าทันตะด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟันปลอมมันแพงเลยจะได้ทำให้ตอนแก่ก็บุคคลต้นแบบน่าจะเป็นพี่ฟังนาริกุลนะคะเพราะว่าพี่เขาทั้งสวยทั้งเก่งเลยกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนก็จะมีกลุ่มที่สนิทอยู่6คนนะคะคือสนิทกันตั้งแต่ม.1แล้วแล้วก็พอขึ้นม.4ทุกคนก็แยกกันไปคนละห้องเลย6ห้อง6คนแต่ก็ยังสนิทกันอยู่เพื่อนในห้องส่วนมากหนูว่าเขาเป็นเด็กเรียนอะหนูก็จะเรียนก็จะเรียนกับพวกในห้องแต่ว่าถ้าเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็จะไปกับกลุ่มเดิมอะค่ะหนูเป็นเพื่อนเที่ยวค่ะแบบว่าชอบชวนเพื่อนไปเที่ยวอะไรอย่างงี้แต่ถ้าจะให้เรียนก็เรียนได้ทำไมคนถึงอยากเป็นเพื่อนกับเราล่ะคะก็น่าจะเป็นเพราะเราก็หน้าตาดีมั้งค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะอะค่ะเพื่อนก็หลายๆคนก็น่าจะแบบอยากมาเป็นเพื่อนกับเรา